พวกเราอาจารย์ก็มางานให้จัดในเทศกาลเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจะทำอย่างไรดีล่ะไม่เห็นจะยากเลยถ้าพูดถึงภาษาไทยใครก็รู้จักท่านสมควรพูดซึ่งท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญด้านงานวรรณกรรมงั้นพวกเราก็มาหมองานกันดีกว่าได้ไปกันเลยคนไทยนี่โชคดีนะที่มีภาษาไทยเป็นของเราเองซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พ่อขุนรามคำแหงทรงบัญญัติอักษรไทยขึ้นมาจากหลักฐานหลักศิลายฤกษ์พ่อขุนรามคำแหงงานบุญละครตอนหนึ่งในเรื่องพระไตรมณีเล่าสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสูงลึกล้ำเหนือกำหนดถึงทองวันพันเดียวทีเดียวลดก็ไม่พูดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคุณโอ้อาจารย์ได้สวยงามมากเลยไม่ทราบว่าเป็นความคิดของใครคะเนี่ยช่วยครับถือว่าค่ะจากที่ครูได้มอบหมายให้น้องๆนะคะได้ไปจัดบอร์ดนิทรรศการความสำคัญแล้วก็คุณค่าของภาษาไทยเนี่ยน้องๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามีประโยชน์มีคุณค่ามีความสำคัญอย่างไรสำหรับภาษาไทยของเรานะคะต่อไปครูจะมอบหมายในงานนะคะให้น้องๆได้ไปศึกษาค้นคว้าจากสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะหรือบทนิทรรศการที่น้องๆจัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวนำเสนอหน้าห้องเรียนนะคะขอตัวแทน1คน
ภาษาไทยนอกจากนี้ยังสามารถนำมาดัดแปลงแต่งเพลงหน้าอยากไพเราะเพราะพิงเมื่อใครได้ยินแล้วทำให้หลงไหลเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงดังนั้นเราควรที่จะเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ภาษาไทยนี้ไว้ให้ชนคนหลังรุ่นหลังได้พูดได้เรียนได้อ่านและได้ร้องเพลงภาษาไทยภาษาไทยของเราจะได้ไม่สูญหายไปจะได้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดกาล